ครับวันนี้ไรบริตาก็ขอสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็วันจันทร์ที่2พฤษภาคม2565นะครับวันนี้ก็อากาศครึ้มนะครับฝนไม่ตกนะครับอากาศดีนะครับแดดไม่ร้อนนะครับวันนี้ก็พามาชมต้นอะโวคาโดสายพันธุ์นำรองของเวียดนามนะครับอายุก็3ปีกว่าแล้วนะครับครับโตเร็วนะครับก็ปีแรกก็ติดฝนก็ไม่หวังนะครับก็ติดลูกแล้วนะครับนะครับก็ยังไม่ดกนะครับปีแรกก็ร่วงนะครับก็ถือว่าสายพันธุ์นี้ก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับในพื้นราบนะครับอากาศร้อนครับที่สกลนครพนานิคมนะครับแต่ก่อนต้นนี้ยังไม่ท่วมศีรษะผมนะครับปีนี้มาท่วมเยอะนะครับ2เมตรกว่าแล้วนะครับต้นนี้นะครับสายพันธุ์นี้คำนำลองนะครับเวียดนามใบสีเขียวเข้มนะครับการเจริญเติบโตดีนะครับลูกและแมลงการแมลงโจทย์รับต้นไม่ค่อยมีนะครับนำลองนะครับทนนะครับเสียบยอบในแปลงก็ติดเร็วนะครับสายพันธุ์นำลองนะครับนะครับผมก็ใส่มูลวัวมั่งนะครับสูตรเสมอนะครับนะครับผมก็มีต้นพันธุ์อยู่2ต้นนะครับที่สั่งซื้อมาเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะครับต้นนี้ก็ตัวเร็วมากนะครับนำลองนะครับผมก็ยังไม่เคยทานกระถางแม่ค้าที่อุดรนะครับที่รับมาขายของเวียดนามนะครับสายพันธุ์นำลองที่เอามาขายนะครับทำอะโวคาโดปั่นนะครับก็ขายได้ดีนะครับถ้าไม่ร่วงคงจะได้ชิมปีนี้นะครับก็มีเห็นลูกเดียวที่ติดนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากช่วงนั้นก็ไม่ได้ดูแลนะครับอะโวคาโดนำลองนะครับก็แม่บ้านก็กำลังจะเริ่มเสียบยอดนะครับให้ลูกค้าที่ท่านสนใจนะครับอะโวคาโดสายพันธุ์นำลองนะครับสายพันธุ์หนึ่งนะครับคิดว่าจะปลูกได้ทุกพื้นที่ของไทยนะครับต้นตัวเร็วนะครับใบก็ไม่ค่อยมีแมลงรบกวนเท่าไหร่ไม่ค่อยกัดกินนะครับเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อื่นนะครับโคโดนำลองนะครับท่านใดที่สนใจต้นพันธุ์ก็ทักมาได้ครับที่ไรบอนิตานะครับก็จะเริ่มทำพันธุ์ไว้นะครับวันนี้ท่านที่สนใจนะครับวันนี้ก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ